เหตุการณ์นะฮะที่หลายคนตั้งคำถามว่าสุวรรณภูมิจะแตกหรือเปล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยกองทัพนุชนะฮะโอ้โหไปอยู่ใกล้ชิดเพื่อเป็นการส่งคุณหลวงของเราเนี่ยนะครับเดินทางไปต่างประเทศนะฮะหนุ่มเป๊กกลิชโชครับนะเขาก็จะต้องลัดฟ้านะครับไปแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแฟนๆนะครับหรือว่าเหล่านุชทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มาเรียงแถวกันอย่างน่ารักเรียบร้อยนะครับเพื่อส่งหนุ่มเป๊กของเราเนี่ยนะครับเดินทางนะฮะอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็หนุ่มเป๊กเนี่ยก็มีการทวีตข้อความบอกว่าจะไม่ลืมกันนะแต่เราไม่ลืมนะชุบชุบครับผมเสียงหนุ่มเป๊กก็มานะคะจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวความประทับใจจริงๆเพราะว่ากำลังใจเนี่ยล้นสนามบินเลยนะครับแล้วแถมเนี่ยขนาดหนุ่มเป๊กเนี่ยเขาเดินเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีการแบบว่าส่งคุณหลวงนะครับนะฮะจนถึงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนถึงวินาทีสุดท้ายเลยก่อนจะไปขึ้นเครื่องเลยนะครับเนี่ยมีการส่องขึ้นไปบนแบบเพดานด้านบนนะฮะจะเป็นกระจกสะท้อนลงมาคือเขาห้ามคนข้างนอกเดินเข้าไปไงส่งไม่ถึงแล้วเขาก็เลยแบบสะท้อนแบบนี้ใช่เก๋ๆโอ้ครับผมยอมใจชาวนุชเขานะเขาเรียกว่าทุกเม็ดครับนะฮะทุกรายละเอียดนะครับเขาส่งตรงนะถึงหนุ่มเป๊กนะครับก็น่าปลื้มใจแทนนะครับสำหรับหนุ่มเป๊กที่มีแฟนๆที่น่ารักขนาดนี้นะครับก็คือหนุ่มเป๊กเนี่ยนะคะก็คือไปทำงาน10วันทั้งหมดนะคะไปเล่นคอนเสิร์ตใน3เมืองใหญ่นั่นเองค่ะอ่ะไปกันต่อเลยดีกว่านะคะ